สวัสดีครับมาพบกับทีแคนเจอร์นะครับวันนี้อยู่กันในคลิป Battle Ranger นะครับวันนี้จับเจ้า Moon Baseball นะมีหลายคนขอเข้ามานะครับว่าพี่ช่วยจับ Moon Baseball วันนี้เป็นคู่แรกนะครับเป็นคู่ของ Ranger สายพลังนะครับก็จะจับ Moon Baseball นะมาเจอกับบอสตระเข้นะครับเป็นเวล140ร่างไฮเปอร์ด้วยกันทั้งคู่นะครับMoon Baseball นะครับเขามี5พลังโจมตีกายเดิมนะครับ 501,000 นะครับพลังชีวิต5ล้านครับส่วนจระเข้นะครับพลังโจมตีกายเดิม 350,000 น้อยกว่านะพลังชีวิตนะครับ3,500,000ก็น้อยกว่านะตัวนี้ Moon Baseball นะครับยืนจุด110หลายคนนี่อยากจะให้มันยืนใกล้กว่านี้นะเป็นตัวชนใกล้นะครับแต่ว่ายืนห่างออกมานิดหน่อยไม่เป็นไรนะเอาจริงๆถ้าเกิดไม่มีตัวชนดีๆเนี่ยใช้ Moon Baseball พอได้อยู่เหมือนกันนะเคลื่อนที่96นะครับก็ใช้ได้นะครับความเร็วในการโจมตีถือว่ากลางๆนะครับคูลดาวน์เรนเจอร์13วินะครับอัตราการใช้และธาตุ 1,500 กับอีก20นะครับสกิล1ครับดาเมจบวกกระเด็นถอยหลังนะครับแล้วก็ยกเลิกการฮีลเลือดไม่ได้ทะลุอมตะนะสกิลนี้นะครับกว้าง350จุดคูลดาวน์สกิล12วินะครับส่วนสกิล2เป็นสกิลหลักในการบัฟหน้าป้อมนะครับอมตะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีไม่ได้นับรวมในดาเมจสกิลนะจะทำให้การตีธรรมดาเนี่ยแรงขึ้นนะครับสกิล2ก็กว้าง350จุดนะเท่ากับสกิล1นะครับคูลดาวน์สกิล9วินะครับความสามารถไฮเปอร์ขัดขวางการสร้างของศัตรูอาจจะปล่อยตัวไม่ได้เยอะแน่ๆนะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่เกียร์ลดคูลดาวน์เรนเจอร์นะครับ13วินะการใส่เกียร์นะครับเป็นไปตามหลักการนะครับของเรนเจอร์สายพลังที่มีดาเมจนะก็เอาเกียร์ชิ้นนี้มาใส่เลยนะครับเลือกออปชันเป็นพลังชีวิตนะครับช่องแรกครับใช้เป็นธนูนะครับเพราะว่ามีค่าตีกายแล้วก็ออกสกิลส่วนช่องสุดท้ายใช้เป็นเข็มขัดน้ำตานะหลบสกิลแล้วก็หลบหลีกครับเดี๋ยวดูค่าหลบต่างๆรวมแล้วกันนะใช้สกิล 100% นะครับต้านสกิล 80 นะครับแล้วก็หลบสกิล 101 เดี๋ยวไปดูคู่แข่งกันนิดนึงครับบอสจระเข้นะครับช่วงนี้จะมีคนแอบเข้ามาตีนะเพราะว่าจัดเกมตั้งรับเอาไว้1ตัวนะครับโอเคไปเจอกับ IDC ครับ IDC ผมมีบอสจระเข้2ตัวนะมีตัว Max ตัวหนึ่งนะครับกับตัวนี้ไม่ได้ Max นะก็ใส่เกียร์เหมือนกันเลยนะครับบอสจระเข้นะครับมีค่าตีกายเดิมนะครับนี่ 350,000 นะครับพลังชีวิตนะครับเกือบจะ 3,500,000 นะก็น้อยกว่าแน่นอนครับตัวนี้มันยืนห่าวไปนะนำมาใช้เป็นตัวชนไม่ได้นะครับเคลื่อนที่ก็อย่างช้าเลยทีเดียวแต่ว่าตีปกติค่อนข้างจะไวนะครับอากูราเรนเจอร์เท่ากันนะ13วินะครับถ้าหลบสกิล 100% ต้านสกิล 80 เท่ากันนะ2อย่างนะครับหลบสกิลนี่น้อยกว่าแค่ 1% เท่านั้นนะสกิล1ของบอสจระเข้บัฟหน้าป้อมนะครับเพิ่มพลังชีวิตนะครับก็คือการสร้างเกราะเลือดนั่นเองแล้วก็บัฟตีพื้นที่นะสกิลนี้กว้าง330จุดคูลดาวน์สกิล12วินะครับส่วนสกิล2ดาเมจ40เท่านะครับทะลุอมตะด้วยนะครับบอมูนเวสบอลนะครับมีอมตะนะแล้วก็กระเด็นถอยหลังครับสกิลนี้กว้าง500จุดคือสกิลนี้เป็นอีกสกิลหนึ่งนะที่ทำให้ตัวนี้ค่อนข้างจะเก่งเลยทีเดียวนะครับคูลดาวน์สกิล5วิด้วยนะทำเป็นไฮเปอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยสกิล2เนี่ยยิงกันรัวเลยทีเดียวใส่เกียร์เหมือนกันเลยครับออปชันเรื่องพลังชีวิตเหมือนกันนะน้อยกว่าแค่5เปอร์เท่านั้นนะครับความสามารถไฮเปอร์ตัวนี้จะเป็นขัดขวางการผลิตแร่ธาตุนะเป็นฝั่งตรงกันข้ามกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาแบทเทิลกันนะครับเหมือนเดิมนะครับชนะกัน2ใน3นะครับแล้วก็สลับฝั่งเดี๋ยวมาดูกันว่าใครกันจะได้รับชัยชนะนะครับในเรื่องของค่าสเตตัสเนี่ยมูนเบสบอลเหนือกว่านะครับแต่ว่าค่าแฝงตอนจระเข้ออกมาใหม่ๆค่าแฝงสูงมากครับบอกเลยตอนนี้มีการปรับเนิร์ฟเล็กน้อยนะแต่เชื่อว่าจระเข้ก็ยังจะมีแฝงถึกอยู่เหมือนกันแฝงถึกแฝงลบนะครับน่าจะพอๆกันอยู่นะโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับจระเข้ดูนะครับเดี๋ยวอมตะขึ้นมาเนี่ยจระเข้นะครับยิงสกิลตักเข้าไม้เดี๋ยวดูแล้วกันนะนี่ต่างฝ่ายต่างยิงพลาดนะครับผมกดออโต้ระดับหนึ่งเลยดีกว่าเพราะว่าคู่นี้ถือว่ามีความถึกใช้ได้ทั้งคู่นะครับคือจระเข้ถ้าไม่ได้โดนตัวชนะธาตุผมบอกเลยนะครับว่ามันยืนนานนะครับแต่พ อมีตัวชนะธาตุปุ๊บเนี่ยปั๊บเดียวตายบอกเลยนะครับโดนยิง2ทีนี่ก็ตายที่อยู่เหมือนกันนะโดยเฉพาะการโดนไทกะยิงนะครับเดี๋ยวดูกันนิดนึงนะครับสกิลดูเหมือนจะไม่ค่อยกระเด็นเลยมีกระเด็นบ้างนะครับ
มีกระเด็นอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าทะลุอมตะนะก็โดนตามจังหวะนะครับกดออโต้ระดับ2เลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะอ๋อไม่ใช่สตันนะสัญลักษณ์นี่คือมันแบบมาเป็นพิเศษนะผมก็งงอยู่งั้นว่าทำไมตัวนี้เนี่ยสัญลักษณ์เนี่ยมันเป็นมึนนะครับคือยิงกระเด็นเนี่ยมันไม่ได้มึนนะมันขึ้นวิ้งวิ้งเฉยๆนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยมูนเบสบอลเดินดาหน้าเลยนะครับนี่ครับยิงกระเด็นครับโอ้ยิงกระเด็นอยู่บ่อยเหมือนกันนะต่างฝ่ายต่างมีสกิลยิงกระเด็นนะครับดูว่าวันนี้จะได้จบกันหรือเปล่าคู่นี้นะเพราะอย่างที่บอกครับถือว่ามีความฉึกสูงมูนเบสบอลเป็นธาตุมืดนะครับจระเข้เป็นธาตุน้ำธาตุพิเศษกับธาตุปกติเนี่ยมาเจอการอัตราจะเป็น1ต่อ1นะครับก็ไม่มีผลเรื่องของดาเมจแพ้ทางธาตุนะเพียงแต่ว่าธาตุพิเศษน่ะมันก็น่าจะเก่งกว่าตามปกตินะประมาณนี้นะครับดูครับโดนดันจนติดป้อมแล้วนะโอ้โหจระเข้ของเราคือมันโดนเนิร์ฟนะมันโดนเนิร์ฟไปจริงนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะแต่มูนเวสบอลนี่คือตามที่เห็นเลยนะครับนี่เลยน่าจะเห็นชัดแล้วนะรอบแรกนะครับแต่ไม่เป็นไร2ใน3ครับแล้วเดี๋ยวลองสลับฝั่งดูกันว่าผลจะออกมาเป็นยังไงน่าจะมีออโต้ระดับ4ได้แล้วนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่จบนะครับคู่นี้ผมดูแววแล้วว่าน่าจะจบยากแต่เดี๋ยวต้องทดสอบให้จบนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีความเคลือบแคลงสงสัยนะเกียร์นี่จัดเกียร์เหมือนกันให้แล้วนะครับค่านี่คัดเท่ากันนะพลังตีกาย312เท่ากันนะครับอ้าวพลิกกลับพลิกกลับซะงั้นนะครับเอาแล้วโอ้โหเกมนี้มีพลิกล็อกนะครับโอ้โหแต่มันนานอ่ะคู่นี้นะครับมีคนบอกว่าทำไมไม่ใส่เกียร์มาตีกันถ้าไม่ใส่เกียร์เนี่ยโดนขี่ปนาวุธก็ตายกันอย่างเดียวเลยครับเรนเจอร์ก็จะไม่เหลือการสร้างเป็นกลุ่มแบบนี้จะไม่มีเกมพลิกล็อกแบบนี้ให้เห็นเลยครับทำไมผมถึงใส่เกียร์อันนี้คือเหตุผลนะไม่งั้นเนี่ยยิงขี่ปนาวุธรัวใส่กันเนี่ยโอ้โหบอกเลยครับตายอย่างเดียวนะเดินไปดีดหูกันตายเนี่ยมันจะเอาอะไรมาวัดผลนะครับคือต้องใส่เกียร์ครับเพียงแต่ว่าพยายามใส่เกียร์ให้มันใกล้เคียงกันที่สุดนะอันนี้คือใส่เกียร์เหมือนกันหมดเลยครับถ้าแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นนะพลังชีวิตนะครับจากเกียร์รองเท้าเรียวนาดมูนเบสบอลนี่เยอะกว่า5เปอร์ด้วยนะอ่ะพอมาเป็นแบบนี้นะครับโอเคพลิกล็อกแน่นอนครับเพราะว่าจระเข้นี่รวมกลุ่มกันเยอะมากครับโอ้โหเอาครับนี่ครับโดนดาเมจไปสักกี่ทีถึงจะตายเฮ้ยแต่มันก็รับดาเมจได้เยอะอยู่เหมือนกันนะตัวที่เดินออกมาต้องโดนนะครับเพราะว่าสกิลกว้าง500จุดนะดาเมจบวกกระเด็นจระเข้ไม่ใช่เรนเจอร์ประเภทที่ดาเมจหนักมากครับดาเมจเขาเนี่ยจะหนักเมื่อเจอธาตุไฟเท่านั้นนะน้ำเจอน้ำก็ยังไม่ได้ถึงกับหนักหน่วงมากเพียงแต่ว่าสกิลเขาแม่นยำนะครับมีความแม่นนะของสกิลนะครับแล้วก็มีความถึกเรนเจอร์มีความถึกความสามารถในเปอร์ก็โอเคอยู่เหมือนกันนะรอบแรกผมให้จระเข้ดีกว่าแบบนี้ไม่น่าจะพลิกละเพราะว่าอีกฝั่งนึงมันออกมาได้แค่ทีละตัวนะเดี๋ยวให้จบเลยดีกว่านะครับโหดูแล้วท่าทางจะยาวนะโอเคเรียบร้อยครับรอบแรกผ่านไปเกมนี้มีพลิกล็อกนะครับไปยืนกันหน้าป้อมปุ๊บเนี่ยเบสบอลตีไม่เข้านะทางที่จระเข้นะครับไม่ได้มีอมตะนะโอ้โหเป็นไงล่ะใครที่มีจระเข้อยู่นะครับตรงนี้ใจเอาไว้ได้เลยนะว่าคู่นี้นะเจอกันนะครับรับดาเมจได้นะครับผมกดออโต้ระดับ2เลยครับเพื่อที่จะให้มันจบเกมกันไวนะครับคือจริงๆเนี่ยโดยปกติการวิ่งเข้าหาอีกฝั่งนึงเนี่ยจะเสียเปรียบนะเพราะว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาจะไม่ต้องเดินไปไกลอ่ะแล้วก็ยืนตั้งป้อมนะครับรอสวนกลับนะเมื่อกี้เนี่ยเบสบอลมันก็เลยแพ้นะครับมาดูรอบ2นะครับรอบ2รอบเมื่อกี้ผมอาจจะลืมยิงลูกไฟไปหรือเปล่านะแต่ขีปนาวุธผมก็ไม่ได้ยิงรัวนะครับอันนี้คือไม่ได้กดนะให้มันแบบตัดการกันเองเพราะว่าคู่นี้เนี่ยถือว่ามันมีความถึกทั้งคู่ครับคือขนาดไม่ได้รัวเมื่อกี้ยังแพ้เลยนะบางทีก็ให้ดูกันสนุกแล้วกันนะครับเฮ้ยรอบนี้ตอระเข้ก็ยังชนะนะครับโอ้โหเดี๋ยวค่อยรอดูการสลับฝั่งเนอะ
ปล่อยตัวเท่ากันนะครับ13วินะครับสเตตัสมูนเบสบอลเหนือกว่าแต่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนคลิปรีวิวแล้วว่ามูนเบสบอลไม่ได้มีค่าแฝงอะไรเป็นพิเศษเลยปกติมากเลยนะครับต้องพึ่งจากเกียร์ล้วนๆนะถ้ามีเกียร์ดีก็โอเคนะครับแต่จระเข้เนี่ยมันมีค่าแฝงพิเศษมาตั้งแต่ตอนออกใหม่ๆแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีโดนเนิร์ฟไปบ้างแหละแต่ก็ตามที่เห็นนะครับยังถือว่าเป็นเรนเจอร์ที่เจ๋งอยู่นะใครดูคลิปนี้ก็สบายใจได้นะครับถ้าเกิดเปิดได้บอสจระเข้เฮ้ยสู้กันนานนะลุ้นให้จระเข้ชนะแล้วกันนะครับมันจะได้จบไวๆนะรัวเข้าไปรัวเข้าไปครับคือจุดหนึ่งนะที่มันชัดอยู่เหมือนกันเพราะว่าจระเข้ในสกิล2เนี่ยเขาก็ออกถี่นะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ออกนะเป็นสกิลที่ออกถี่แล้วก็มีคูลดาวน์สกิล5วินะครับไม่เหมือนกับมูนเบสบอลนะที่มีคูลดาวน์สกิลเยอะนะครับสกิล1ดาเมจบวกกระเด็นเนี่ย12วินะครับอันนี้เป็นอีกจุดนึงนะที่ทำให้บอสจระเข้เนี่ยกลายเป็นได้เปรียบเลยอันนี้คือชนะแน่นอนครับชัดเจนนะครับนี่ข้างหลังเนี่ยรวมกลุ่มได้เยอะแล้วนะบางทีเนี่ยเรนเจอร์วัดกันที่คูลดาวน์สกิลก็มีอยู่เหมือนกันนะอย่างไทกะครับเขาคูลดาวน์สกิล5วิเหมือนกันมาเจอกับจระเข้นี่ปั๊บเดียวครับจระเข้นี่โดนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เลยนะรอบนี้ผมให้จระเข้ชนะเลยแล้วกันนะครับมันเหลือตัวเดียวละยังไงปล่อยออกมาก็ต้านไม่อยู่แน่นอนครับเดี๋ยวผมสลับฝั่งเลยดีกว่าโอเคสลับฝั่งเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้บอทอาจจะโหดก็ได้นะอันนี้เกียร์ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแต่อย่างใดเดี๋ยวไปเจอกับ ID ที่2นะครับมาดูกันว่าจะตีเสมอได้ไหมหรือว่าจะโดนเละเลยนะครับโอเคไปลุยกันเลยครับไปจัดไปครับมาลุ้นกันนะครับว่า Moon Baseball จะเอาคืนได้บ้างไหมคือมันก็มีหลายคู่อยู่เหมือนกันนะที่พอแบบว่านาตีกันเนี่ยมันกลายเป็นแพ้ขาดนะทั้งที่เมื่อดูเบื้องต้นแล้วเนี่ยเฮ้ยมันก็ไม่น่าจะขาดขนาดนั้นอาจจะแบบว่าเสมอได้ครับหรือไม่ก็เก็บมาได้สัก1ยกครับแต่อันนี้คือโอ้โหเรียกได้ว่ากวาดเกลี้ยงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับมูนเบสบอลก็จะวิ่งเข้ามาหานะครับสังเกตดูนะครับว่าจระเข้เนี่ยเขาโดนค่อนข้างจะน้อยนะโอ้โหดูนะครับแล้วเนี่ยเบสบอลตายหมดเลยนะครับสรุปว่าความโหดเหมือนจะไปตกที่บอสจระเข้มากกว่าเนาะอย่างที่บอกนะครับสกิล2บอสจระเข้นะครับดาเมจทะลุอมตะนะครับกว้าง500จุดนะกระเด็นด้วยนะฉะนั้นเนี่ยไม่กลัวอมตะของเบสบอลนะครับเนี่ยเหมือนจะยืนได้นานกว่าอีกนะทั้งที่ค่าเซตัสเราเห็นกันชัดเจนนะเบสบอลนี่เยอะกว่าเยอะเลยครับเบสบอลรวมค่าใส่เกียร์ไปทั้งหมดแล้วเนี่ยค่าเลือด48ล้านนะครับแล้วก็พลังโจมตีรวมนะครับ1.3 ล้านนะครับส่วนจระเข้เนี่ยพลังโจมตีรวม1ล้านน้อยกว่าด้วยนะดาเมจสกิลนี่ก็เบากว่านะดาเมจสกิลจระเข้เอ้ยไม่เบากว่านี่ดาเมจจระเข้มัน40เท่านะครับส่วนพลังชีวิตนี่33ล้านน้อยกว่าค่อนข้างจะเยอะนะเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับมูนเบสบอลเนี่ยสกิลเขานะครับมูนเบสบอลผมตาต้องไปดูอีกจอหนึ่งนะผมลงน้ำแข็งไปยังเนี่ยเดี๋ยวขออภัยนะบางทีอาจจะหันมามองกันไม่ทันนะครับมูนเบสบอลไม่น่าจะตีถึง40เท่านะเดี๋ยวไปดูนิดนึงมูนเบสบอล36เท่าเฮ้ยก็ไม่ต่างกันนี่ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะเพราะว่าเบสบอลนี่ค่าตีกายเดิมสูงกว่าด้วยครับแต่ปรากฏว่าเหมาสิครับโอ้โหอันนี้คือเหมาแล้วอ่ะรอบแรกตัดจบไปเลยครับโอเคไปดูรอบสุดท้ายนะครับโอ้โหเป็นอีกคู่หนึ่งนะที่ค่อนข้างจะเหลือเชื่อนะครับเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะที่ผมเนี่ยออกมาอวยบอสจระเข้นะครับค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันใช้ดีนะมันใช้ดีนะครับบนตำนานอาจจะมีน้อยลงนะครับการใช้งานของบอสจระเข้เนี่ยเขาอาจจะนำตัวมูนเบสบอลมาใช้กันเยอะกว่าบอสจระเข้นะแต่เมื่อมาแบทเทิลกันแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าก็ไม่แน่นะอาจจะเห็นบอสจระเข้เยอะขึ้นแต่ส่วนหนึ่งนะคือเป็นเพราะว่าบอสจระเข้มันเป็นธาตุน้ำนะครับมันแพ้ทางไทกะโดยตรงซึ่งตอนนี้ไทกะใช้กันเยอะมากๆนะครับมันก็เลยทำให้พวกตัวธาตุน้ำถึกแค่ไหนเนี่ยก็ถูกนำมาใช้กันน้อยลงนะป้อมแตกครับโอเคแบบนี้ได้มีรอบ3ผมผิดเองนะอันนี้คือพัดไม่ทันนะครับเดี๋ยวให้ตีกันอีก1รอบแล้วกันนะ
เมื่อกี้พัดไม่ทันนะครับป้อมเลยแตกเลยนะครับเอาโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับรอบสุดท้ายอ่ะรอบนี้ตัดสินแล้วนะครับเมื่อกี้จระเข้ชนะไปเนี่ยป้อมมันแตกนะผมกดไม่ทันนะครับอาจจะยึดว่าเป็นผลชนะของมูนเบสบอลก็ได้นะเอามาดูกันครับรอบสุดท้ายของจริงผลจะออกมาเป็นยังไงคืออย่างโคนี่นักเรียนครับมีความถึกสูงนะความสามารถไฮเปอร์นี่ก็กันพายุก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นธาตุน้ำเจอไทกานี่เก็บกวาดหมดเลยนะทำคลิปไปดูไปแล้วนะครับว่าเจอไทกาเนี่ยเละนะครับเละเลยนะครับใครมีไทกาปั้นแม็กซ์ไปเลยครับไม่ได้ห้ามแต่อย่างใดสามารถปั้นได้ครับอาโซนมูนหรือยังกับบอสจระเข้มีคนถามเข้ามาเยอะนะผมชอบจระเข้มากกว่าเพราะว่าตามที่เห็นแหละเขามีดาเมจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่ว่าบอทเริ่มจะโหดเยอะขึ้นแล้วนะรอบนี้ต้องมาวัดใจดูกันนะครับว่าเบสบอลจะเอาคืนได้หรือเปล่าต้องดูครับแต่มันวิ่งไวนะคือข้อดีของเขาเนี่ยคือเขาบัฟหน้าป้อมเป็นอมตะบวกวิ่งไวครับเนี่ยมันก็จะวิ่งไปเติมอันนี้คือเป็นข้อดีของมันเนี่ยคือถ้าเกิดมาอยู่กันเป็นทีมเนี่ยผมว่ามันก็ได้อยู่เหมือนกันนะไม่ถึงขั้นน่าเกลียดแต่อย่างใดนะครับแต่ battle นะ battle มันก็คือ battle นะครับเจอกัน1ต่อ1เนี่ยมันอาจจะมีบางจุดที่ทำให้สู้กันไม่ได้นะครับอย่างอันนี้ก็คงเป็นเรื่องของสกิล2นะตอระเข้5วิครับก็ยิงรัวมากกว่าเนี่ยดาเมจสกิลมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็นธาตุที่แบบว่า1ต่อ1นะมันก็เลยจะใช้เวลานานครับแต่ถ้าเกิดเป็นธาตุแพ้ทางเนี่ยรับรองได้เลยว่ายาวครับไม่ใช่จบแป๊บเดียวจบถ้าเกิดเป็นธาตุแพ้ทางเนี่ยแป๊บเดียวจะจบเลยนะครับแต่อันนี้เห็นละเบสบอลครับนี่เดินเข้ามาตายนะครับอันนี้ผมไม่ได้รู้ว่าขี่ปนาวุธช่วยด้วยนะฉะนั้นหลายๆคลิปเนี่ยที่น้องๆบอกว่าโอ้ยก็พี่ไม่ได้รู้ว่าขี่ปนาวุธช่วยอะไรประมาณนี้นะคือส่วนหนึ่งมันเป็นที่เรนเจอร์นะครับโอเคเรียบร้อยครับวันนี้ผลออกมาค่อนข้างจะเป็นเอกฉันท์นะคือตามเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดผมพัดทันเนี่ยผลสุดท้ายก็น่าจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับที่เบสบอลเนี่ยยืนได้นานก็จริงนะค่าสเตตัสสูงก็จริงนะครับแต่พอสู้ไปจนถึงจุดสิ้นสุดนะครับเละครับเจอบอสจระเข้ปราบนะแต่อย่างที่บอกครับเรื่องของแพ้ทางธาตุนะจระเข้มันแพ้ทางไทกานะครับก็เลยไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับบุริกระดับสูงมูนเนี่ยมันเป็นธาตุพิเศษไงก็โดนไทกาก็ยิง1ต่อ1นะครับแต่มันเป็นคนละฝั่งกันนะเบสบอลเนี่ยผมก็เลยคงไม่ได้นำมาตีกับไทกาครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคลิป Battle Ranger นะครับระหว่างมูนเบสบอลนะครับไฮเปอร์เวล140เจอจระเข้ไฮเปอร์เวล140ใส่เกียร์เหมือนกันนะครับค่านี้แทบจะไม่ได้แตกต่างเลยนะผลออกมาเป็นบอสจระเข้ชนะขาดเลยครับให้ผลเป็น3ต่อ1แล้วกันนะโอเควันนี้ก็มาประมาณนี้นะดูกันเอาสนุกสนุกนะครับอย่าดราม่านะครับเรื่องของการใส่เกียร์อะไรต่างๆแล้วกันนะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปกันครับสวัสดีครับ